รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิปัญญาอันล้ำค่าวัฒนธรรมอันดีงามอัตลักษณ์ประจำถิ่นบ้านวัดตาลเหนือเที่ยวท่องล่องวิถีของดีภาคกลางโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชียงรายแม่สาย นี่คือสายปั่นของแท้สำเร็จเอ๊ะเดี๋ยวเชียงรายแม่สายเอ๊ะไม่ใช่แล้วมั้งฮะไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วครับผิดแล้วครับเอาใหม่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 นี่ยังไงล่ะครับสายปั่นของแท้แน่นอนนี่คือปั่นเพื่อชาติยะลาเบตงครับเดี๋ยวที่เราจะไปมันจะไปอ่างทองไม่ใช่เหรอวัดท่าสุทาวาสเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่อ้าวนี่ไงพอโทเออมาอยู่แค่นี้นี่เองก็นี่ไงวัดท่าสุทาวาสศูนย์ตุ๊กตาชาววัง0กิโลถูกต้องแล้วครับใช่แล้วมาไปดูกันตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองศูนย์ตุ๊กตาชาววังโรงเรียนวัดท่าพระอุโบสถพระตำหนักพระองค์ดำองค์ขาวโอ้เจ้าแม่กวนอิมศาลาการเปรียญพระตำหนักริมน้ำศูนย์ตุ๊กตาชาววังพระตำหนักสมเด็จพระเทพโรงสีเทพทานสองโอ้โหใช่เลยนี่ตุ๊กตาชาววังสัญลักษณ์ของเขาเลยเอาละปั่นเข้าไปเลยดีกว่าไปเลยเป็นจำลองประวัติศาสตร์พื้นที่ของวัดท่าสุทาวาสแห่งนี้คุณเต้เพราะว่าวัดท่าสุทาวาสแห่งนี้คือเราสันนิษฐานเป็นข้อสันนิษฐานว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าผงสราญบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยที่ทำยุทธาธิที่สุพรรณบุรีเนี่ยท่านมาข้ามทับที่บริเวณตรงนี้เหตุผลที่ต้องมาข้ามทับตรงนี้เพราะว่าทรายมาตกตะกอนและแม่น้ำตื้นเขินและแม่น้ำแคบเพราะฉะนั้นการที่จากอยุธยามาเนี่ยต้องมาข้ามทับบริเวณตรงนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นเดิมตรงนี้ชื่อว่าวัดท่าสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญในทางประวัติศาสตร์อาจารย์ครับเขาจะรู้ได้ยังไงเนาะในยุคโบราณเนี่ยเขาแบบมีความมหัศจรรย์มากเลยว่าจะต้องยกทัพมาแล้วจะมาข้ามตรงไหนจริงๆไม่เฉพาะข้ามท่าศึกไทยทัพไทยเนี่ยข้ามทัพตรงนี้ช้างม้าข้ามได้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสมัยสุริโยไทยเนี่ยข้าศึกก็มาข้ามทัพบริเวณตรงนี้เหมือนกันเห็นบอกว่าในช่วงน้ำท่วมแล้วหลังจากนั้นแล้วคำว่าชื่อบ้านบางเสด็จเนี่ยก็
จริงๆแล้วถามว่ามีชื่อในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรามีชื่อว่าบ้านปะขาวถิ่นแถวเนี้ยปะขาวบ้านปะขาวชีปะขาวหรือบ้านผ้าขาวรู้ได้จากนิราศเชียงใหม่แล้วก็โฉนดที่ดินในสมัยรัชกาลที่5ใช้ว่าบ้านปะขาวแล้วพอมาต้นรัชกาลที่6หรือปลายรัชกาลที่5เนี่ยมีชื่อบ้านบางเสด็จเกิดขึ้นมาทำให้เรารู้เลยว่าโอ้ชื่อบ้านบางเสด็จมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6แล้วนะฮะพอมาถึงตรงนี้ตู้นี้เป็นตู้ที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจำลองการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ครับเสด็จพระนางเจ้าพระศรีนาถที่มาทอดพระเนตรโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังด้านในจะเห็นในหลวงนะครับต้องมองด้านนี้โอ้พระอาจารย์ครับเห็นบอกว่าหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่แล้วเนี่ยน้ำไม่ท่วมเลยครับในวัดแห่งนี้น้ำไม่ท่วมเพราะพระองค์ท่านในหลวงนี่มาถึงก็จัดการระบบคลองชลประทานแล้วก็ทำถนนคันกั้นน้ำคุณติ๊กทราบไหมว่าตุ๊กตาชาววังเนี่ยคือเล่นอยู่ในวังแต่ว่ามาอยู่บ้านบางเสด็จเนี่ย41ปีเนี่ยรวมมาทึกการเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์เนี่ย32ครั้งโอ้โหเมื่อกี้ผมจะกำลังจะบอกว่า34ครั้งน่าจะเยอะแล้ว32ครั้งพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์เนี่ย32ครั้งในหลวงรัชกาลที่9 2ครั้งเสด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถรัชกาลที่9เนี่ย4ครั้งนอกนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีใช่มั้ยฮะส่งกันเป็นชื่อบ้านบางเสด็จครับผมธรรมชาติแบบที่ที่คนสร้างไว้จะเก็บไว้สัมผัสภูมิปัญญาอันล้ำค่าวัฒนธรรมอันดีงามอัตลักษณ์ประจำถิ่นบ้านวัดตาลเหนือเที่ยวท่องล่องวิถีของดีภาคกลางโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย